นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะร่องแม่ทับผักที่2ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีพลตรีวิชัยแช่จ่อหอร่องแม่ทับผักที่2ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานโดยมีนายอดุลจันทรปุ่มร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานทั้งนี้คสช.ได้มีประกาศเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2557มีผลการดำเนินงานจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2558มีเรื่องร้องเรียน630เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ282เรื่องแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ348เรื่องโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจกับหน่วยปฏิบัติรับทราบปัญหาขอเสนอแนะให้คำปรึกษาคำแนะนำและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การซอยเหลือประชาชนบรรลุตามเป้าประสงค์โดยการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นนโยบายของรัฐบาลและคสช.ซึ่งเป็นช่องหนึ่งที่จะสามารถซอยเหลือประชาชนได้อีกอันจะส่งเสริมความปลองดองสมณชันของประชาชนในพื้นที่การตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมยังจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานอีกนำเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน